ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขึ้นหัวข้อว่าการทำฉากสโลโมชันนะครับก็จะเป็นการนะครับสอนการใช้งาน Adobe Premiere Pro ในการปรับนะครับความเร็วนะครับในการเล่นคลิปวิดีโอให้กับคลิปวิดีโอนะครับปรับ อาจจะปรับให้เร็วขึ้นหรือที่เรานิยมปรับกันก็คือปรับให้ช้าลงนะครับทำเป็น slow motion นะครับแล้วก็ในตอนท้ายก็จะสอนนะครับเกี่ยวกับการทําให้คลิปวิดีโอเล่นย้อนหลังนะครับครับเรามาดูกันเลยครับผมใช้คลิปวิดีโอของ w n n o w w นะครับมาตื่นตัวพรีวิวให้ดูกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะตัดคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับให้เหลือเฉพาะฉาก ม้าเท่านั้นนะครับจากม้าเท่านั้นนะแรกผมก็จะตัดคลิปวิดีโอนะครับ๋ย้ผมสูมเข้าไปนะครับก็ตัดด้วยเครื่องมือ selection tool ง่ายๆเลยนะครับครับแล้วผมก็ดึงเข้าไปชิดนะครับ zoom อาออกมานะครับก็ ตัดให้เหลือเฉพาะฉา,ากม้าครับผมใช้เครื่องมือนะครับ back step กับ next step ช่วยนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ใช้ selection tool ดึงมานะครับครับก็จะเหลือเฉพาะฉา,ากม้าเท่านั้นนะครับเหลือเฉพาะฉา,ากม้าเท่านั้นครับก็เป็นแบบนี้นะครับ ครับมาดูขั้นตอนการปรับความเร็วให้กับคลิปวิดีโอกันครับก็ทําการคลิกขวานะครับที่คลิปนะครับแล้วก็ไปที่คําสั่งนี่ครับ speed duration นะครับ speed duration คลิกเข้าไปนะครับครับเราก็จะเห็นว่าเราเห็นคําว่า speed เนี่ยมันเป็น100%ะครับคราวนี้ถ้าเราจะปรับให้ คลิปวิดีโอเนี่ยเล่นเล่นไม่เหมือนปกติก็คือไม่เป็นความเร็วเดิมของมันตัวอย่างแรกแล้วกันครับสมมุติว่าเราจะปรับให้มันเล่นเร็วขึ้นนะครับผมอาจจะเพิ่มไปเป็น,ปน,ปนคลิกเอามือเอาเมาส์นะครับคลิกค้างไว้ลากไปทางขวาเพิ่มหรือจะคลิกแล้วพิมพ์เลยก็ได้ครับสมมุติผมพิมพ์เป็น3 0 0เพิ่มความเร็วให้มันเป็น3 0 0นนะครับคราวนี้ลองโอเคไปครับคลิกโอเค ครับลองเล่นเล่นคลิปวิดีโอดูครับครับนี่แหละครับคลิปวิดีโอก็จะเล่นเร็วแบบนี้นะครับนี่คือการเพิ่มความเร็วให้กับมันครับในทางตัวน้ข้ามนะครับเราก็จะลดความเร็วก็เหมือนเดิมครับคลิกขวาที่คลิปนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง speed duration นะครับ speed or duration เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่าตัวเลข เก่าของมันค่าดีฟอ์มันก็คือ100ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้มันช้ากว่าปกติคือเป็นสโลโมชั่นก็พิมพ์ตัวเลขให้มันน้อยกว่า100จะช้าเท่าไหร่เราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปสมมุติในที่นี้ผมใส่เป็น20นะครับสมมตุติ20ครับผมก็โอเคไปครับนะครับไม่ครับเริ่มต้นตน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็จะเห็นว่าเสียงมันก็ช้าไปด้วยนะครับเราได้เรียนรู้กันไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะตัดเสียงออกได้เดี๋ยวผมตัดเสียงออกเลยนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคําสั่ง unlink นะครับคําสั่ง unlink นะครับแล้วก็คลิกที่คลิปเสียงนะครับมันแยกออกจากกันแล้วตอนนี้นะครับก็คลิกที่คลิปเสียงแล้วก็กด delete ที่แป้นคีย์บอร์ดลบทิ้งไปครับครับคราวนี้เสียงก็ ไม่มีแล้วนะครับครับก็จะเห็นว่าม้านะครับวิ่งอย่าง slow motion ตามสเต็ปที่เราตั้งไว้20นะครับครับคราวนี้ค่าเดิมของมันก็คือ100นะครับเราก็กลับไปตั้งค่าเดิมก็คลิกขวาที่คลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเป็น speed m o d u r a t i o n นะครับแล้วก็ใส่เป็น100เเท่าเดิมนะครับเป็นค่าเดิมของคลิปของมันก็โอเคไปครับ กลับมาเป็นค่าเดิมแหละนะครับคราวนี้เรามาดูว่าจะทำยังไงให้คลิปวิดีโอมันเล่นถอยหลังได้นะครับก็วิธีการก็เข้าไปที่เดิมเลยครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ speed a l d u r a t i o n นะครับนี่ครับหน้าต่างเดิมเลยนะครับแล้วให้เรามาติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับที่คําว่า reverse speed นะครับ reverse speed ตรงนี้ เลยนะครับแล้วก็โอเคเลยครับครับคราวนี้ลองเล่นวิดีโอดูครับเห็นไหมครับมาก็จะวิ่งถอยหลังนะครับในการเล่นวิดีโอถอยหลังเนี่ยเราอาจจะคลิกเร่งสปีดมันด้วยก็ได้นะครับหรือจะสโลโมชันก็ได้นะครับนะครับสามารถทําควบคู่กันไปได้นะสมมุติเนี่ยผมตั้งรีเวิร์สด้วยแล้วผมก็ให้มันเล่นช้าๆด้วยสัก50นะครับ 50%ผมโอเคไปนะครับกดปุ่มโฮมนะครับลองเล่นดูเห็นไหมครับสามารถใช้ประกอบคู่กันได้นะครับครับนี่ก็คือนะครับาการทำฉากสโลโมชันหรือว่าการทำปรับความเร็วให้กับคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถทำให้วิดีโอแลนเล่นถอยหลังได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ